อันนี้เป็นเศษไม้นะคะเศษไม้ที่เหลือใช้แล้วเอามาเป็นฐานเพื่อที่ไปวางตรงไหนเขาก็จะได้ไม่หล่นไม่ร่วงนะคะเขาจะได้ไม่โค่นนะคะอันนี้ก็เป็นเสาทีวีที่ใช้แล้วนะเสาทีวีเก่าๆที่มันพังไปแล้วอ่ะใช้ไม่ได้แล้วอ่ะแฟนพี่นาเขาก็เอามาทําตรงนี้ให้นะคะเอามาอัดน็อตติดกับไม้นะเนี่ยมีน็อตติดกับไม้เลยนะไม่ต้องสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอยู่แล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอยู่แล้วนะคะวันนี้นะวันนี้พี่นามีอะไรจะมาให้ชมกันนะคะพี่นาจะมารีวิวนะคะขาตั้งกล้องที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใช้ของพี่นานะคะพี่นาเป็นคนที่ไม่อยากลงทุนอะไรในเมื่อเรายังไม่มีรายได้เข้ามานะคะพี่นาก็ใช้ขาตั้งกล้องจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่แฟนพี่นาเป็นคนทําให้นะคะพี่นาบอกกับแฟนพี่นาบอกว่าถ้ายังไม่มีรายได้เข้ามาจะไม่ขอซื้ออะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายออกไปเลยนะคะจะว่าพี่นางกก็ได้นะแต่ว่าพี่นาไม่ใช่งกขนาดนั้นหมายถึงว่าพี่นาอยากให้มีแรงบันดาลใจนะคะเพื่อที่เราจะต้องมุ่งมั่นไปให้ถึงฝันให้ได้นะพอถึงวันนั้นนะพี่นาจะจัดเต็มเลยนะคะเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทําวิดีโอของพี่นานะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะขาตั้งกล้องจากเศษวัสดุเหลือใช้พี่นาใช้ตั้งแต่พี่นาเริ่มทํา YouTube จนณวันนี้พี่นามีคนติดตาม 1,000 กว่าคนพี่นาก็ยังใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนในไร่ในสวนพี่นาไปถ่ายทํานะคะพี่นาก็จะใช้ขาตั้งกล้องอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะหน้าตาเป็นยังไงนะนี่ขาตั้งกล้องของพี่นาดูซินี่เห็นไหมเขียนว่าบ้านสวนฟาร์มเห็นไหมคะเขียนว่าบ้านสวนฟาร์มเนาะอันนี้เป็นเศษไม้นะคะเศษไม้ที่เหลือใช้แล้วเอามาเป็นฐานเพื่อที่ไปวางตรงไหนเขาก็จะได้ไม่หล่นไม่ร่วงนะคะเขาจะได้ไม่โค่นนะคะอันนี้ก็เป็นเสาทีวีที่ใช้แล้วนะเสาทีวีเก่าๆที่มันพังไปแล้วอ่ะใช้ไม่ได้แล้วอ่ะแฟนพี่นาเขาก็เอามาทําตรงนี้ให้นะคะเอามาอัดน็อตติดกับไม้นะเนี่ยมีน็อตติดกับไม้เลยนะไม่ต้องกลัวจะโค่นนะคะเนี่ยนี่หดได้เนี่ยสูงขนาดนี้นะและตรงนี้ก็คือที่ตั้งมือถือเวลาเราดูหนังอะไรต่ออะไรไปซื้อมาจาก20บาททุกอย่าง20บาทแต่ก่อนพี่นาก็ใช้ตั้งวางดูหนังดูละครอะไรประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาเป็นฐานวางที่วางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวพี่นาจะวางให้ดูนะคะเนี่ยพี่นาก็จะวางอย่างนี้ไงเนี่ยวางอย่างนี้จะไปถึงไหนเลยเนี่ยไปได้หมดนะไปได้หมดไม่ต้องกลัวหล่นนะเดี๋ยวพี่นาจะเลื่อนให้ดูว่าเขาสูงได้ประมาณไหนนะสูงนี่สูงเลื่อนได้เห็นไหมเนี่ยโอ้ยยาวขนาดไหนก็ได้นี่พี่นาจะเลื่อนดูเนี่ยยาวขนาดนี้ก็ได้นะเนี่ยโอ้ยไม่ต้องกลัวนะสูงอยากสูงกว่านี้ก็เอาเก้าอี้มาต่อขาสิแต่ถ้าเกิดว่าพอดีแล้วก็ไม่ต้องต่อพี่นาไม่ต้องต่อเพราะพี่นาตัวไม่สูงเท่าไหร่มาตั้งพอดีเลยนะสำหรับเนี่ยเห็นไหมเลื่อนลงก็ได้นะเลื่อนลงก็ได้ขนาดนี้ก็ได้ถ้าพี่นาถ่ายแบบว่าเกี่ยวกับการทําอาหารหรือว่าพี่นาถ่ายเวลาพี่นากินอะไรที่พี่นาถ่ายลงวิดีโอนะเนี่ยพี่นาก็จะตั้งแค่เนี่ยเขาก็จะเหลือแค่นี้ใช่ไหมสั้นแค่นี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ตรงนี้ต้องอัดน็อตให้มันแน่นๆหน่อยนะใช้น็อตอัดกับไม้นะฮะเขียนบ้านสวนฟาร์มด้วยเห็นไหมนะเนี่ยวัสดุเหลือใช้ของพี่นาเนี่ยเห็นไหมปึ๊บยืดขึ้นได้ปึ๊บล่นลงได้นี่คือขาตั้งกล้องของพี่นาแต่พี่นาบอกว่าถ้าวันหนึ่งพี่นามีรายได้เข้ามานะพี่นาประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีรายได้จาก YouTube เข้ามาเนี่ยพี่นาบอกว่าพี่นาจะจัดเต็มนะวันนั้นนะพี่นาก็อยากจะทําอะไรให้ที่แบบว่าให้เป็นรางวัลกับตัวเองบ้างนะคะอะไรที่สวยๆงามพี่นาก็อยากได้ทําไมจะไม่อยากแต่ว่าพี่นาแบบว่าเอาตรงนี้มาใช้แบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อให้แรงบันดาลใจนะเราจะต้องไปถึงฝันให้ได้ในเมื่อยังไม่ไปถึงฝันก็ใช้มันอย่างนี้แหละใช้อย่างนี้แหละนี่เห็นไหมจะวางยังไงก็ได้ไม่ต้องกลัวหล่นนะสมมติจะทํากับข้าวใช่ปะทํากับข้าวก็สามารถแบบว่าเนี่ยตั้งมันงอๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่หล่นอ่ะเนี่ยพี่นาก็เนี่ยเคยรีวิวผัดแกงทอดอะไรมันก็ไม่หล่นอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยแต่พี่นาไม่ได้เน้นเรื่องการทําอาหารไงพี่นาใช้ไปตั้งในไร่ในสวนของพี่นาโอ้ยแล้วเขาก็บึกบึนดีนะเนี่ยตั้งในไร่ในสวนน่ะได้เลยเนี่ยวางปั๊บไปไม่มีล้มแล้วเนี่ยแม้แต่พี่นาเข้าไปไร่สดในสวนพี่นาก็ใช้อันนี้นะเนี่ยใช่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหมล่ะ
ใช้ได้ไหมนะคะใครจะจำไปเป็นไอเดียก็ได้นะคะว่าขาตั้งกล้องจากวัสดุเหลือใช้มีอะไรบ้างนะคะที่พี่นาทำเนี่ยนะก็มีเศษไม้แผ่นไม้นะคะเป็นไม้จริงได้ยิ่งดีแต่ของพี่นามเป็นไม้อัดนะแล้วก็ไอตัวนี้เสาทีวีมันมีกลมๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมอัดน็อตติดเลยอัดน็อตติดเลยนะไปไหนแล้วเด็กจะไปไหนได้เลยเนี่ยมันไปไหนไม่ได้แล้วนะแล้วอีนี่ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถ้าใครมีเสาทีวีสามารถทําได้เลยนะสามารถทําได้เลยอุ้ยแข็งแกร่งทนทานพี่นาหิ้วไปได้เลยนะพี่นาไปไหนก็ไปได้ไปหิ้วสมมติไปถ่ายทําที่บึงบรเพชรพี่นาก็หิ้วไปวางโอ้ เห็นปะเห็นปะสวยไหมล่ะสวยไหมใครจะนำไอเดียนี้ไปใช้ก็ได้เลยนะคะไอเดียทำขาตั้งกล้องจากเศษวัสดุเหลือใช้ของบ้านสวนฟาร์มนครสวรรค์นะคะค่ะค่ะพี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับรีวิวขาตั้งกล้องจากเศษวัสดุเหลือใช้ของบ้านสวนฟาร์มเนาะและพบกับพี่นาใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ